เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ8นาฬิกาหนาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาเจ้งโรดจากสำนักข่าว I n n n ค่ะทวีศักดิ์เลขาธิการพักรวมพลังประชาชาติไทยบอกประสบการณ์น้อยปัดให้ความเห็นบัตรเลือกตั้งรอประชุมกรรมการบริหารก่อนแสดงท่าทีเป็นทางการ นายทวีศักด์นัทโกดทุ่งเลขาธิการพักรวมพลังประชาชายหรือรอปรชเปิดเผยกับสำนักข่าวเอ็อว่ายังไม่ขอแสดงความคิดเห็นกรณีที่หลายพักการเมืองวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตไม่ใส่โลโก้พักการเมืองหรือชื่อพักการเมืองในบัตรเลือกตั้งในที่ประชุมร่วมแม่น้ำห้าสายเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาว่าเป็นการสร้างความสับสนต่อประชา ชนรวมทั้งเป็นการแทรกแซงการทำหน้าที่ต่อ อาจซึ่งอาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญทั้งนี้ทางพักขอประชุมหาหรือร่วมกับกรรมการบริหารพักก่อนจึงจะสามารถให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวได้เนื่องจากสมาชิกพักส่วนใหญ่เป็นคนหน้าใหม่และไม่มีประสบการณ์การเลือกตั้งหรือบัตรเลือกตั้งโดยมีเพียงนายสุเทพเทือกสุบรรณคนเดียวเท่านั้นที่มีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวซึ่งหากมีการหาหรือเรียบร้อยแล้วก็คาดว่าจะมีความชัดเจนต่อทิศทางและแนวทางการทํางานของพักมากขึ้น วินยัดเชื่อติดการเมืองปปชยังไม่ชี้มูลสุดเทพคดีโรงพักร้าง396แห่งจอดทวงถามสัปดาา์หน้า นายวินยัติชาติมนตรีทนายความด้านสิทธิมนุษยชนและเลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมายมเพื่อสิทธิเสรีภาพเปิดเผยกับสำนักข่าวอเอเอ็นว่าในสัปดาห์หน้านี้ตนเองจะเดินทางไปที่สำนักงาน,นาาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเพื่อทวงถามความคืบหน้าการพิจารณาไต่สวนคดีที่นายสุเทพเทือกสุบัณอดีตรองนายกรัฐมนตรีตกเป็นผู้กล่าวหาทุจริตอนุมัติการก่อสร้างอาคารสถานีตำรวจทดแทน396แห่งโดยอนุมัติสั่ง การให้ยกเลิกการประมูลจัดจ้างโครงการก่อสร้างโรงพักทดแทนและอาคารพักอาศัยข้าราชการตำรวจแบบแยกการเสนอราคาเป็นรายภาคเป็นให้หน่วยงานจัดจ้างก่อสร้างทุกอาคารรวมกันในครั้งเดียวจนการก่อสร้างมีปัญหาดำเนินการไม่แล้วเสร็จเนื่องจากคดีนี้คณะกรรมาการปรปรชใช้เวลาในการพิจารณา,านานกว่า5ปีแต่ยังไม่มีความคืบหน้าทั้งที่พยานหลักฐานมีความชัดเจนและแน่นหนาที่จะดำเนินการหาตัวผู้รับผิดชอบและเอาผิดคดีได้ซึ่งหากปป ชไม่เร่งดําเนินการอาจเข้าข่ายขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและการใส่ใจให้ทันท่วงทีต่อการส่งสํานวนมากกว่าทั้งที่คดีไม่มีอะไรซับซ้อนจึงเห็นว่าปปชควรชีช้มูลความผิดได้แล้ว <S <S กรมตรุนิยมวิทยาเผยภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกมีฝนเล็กน้อยภาคใต้ตกหนักบางแห่งกรุงเทพมหานครมีฝนร้อยละสิบของพื้นที่ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออก,รว,ออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนเล็กน้อยสําหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งของให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลาหลากไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่11 16ธันวาคมบริเวณความกดอากาศสูงกําลังปั่นกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะจนจแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทาให ให้บริเวณประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงสําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้นสําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆมากกับมีฝนร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ําสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง จบการเสนอข่าว8นาิกานาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n